สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้ลันนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมก็จะมาบอกวิธีแปลกๆในการเก็บเหรียญให้เพื่อนนะครับผมอ้าวมันทำได้ยังไงเกมนี้มีฟังก์ชันไหนครับที่มันส่งเงินให้เพื่อนได้ไม่มีครับเกมนี้ไม่มีครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้เนี่ยครับผมมันสามารถทำได้จริงแต่ว่าเพื่อนๆที่เราจะให้ตังค์เนี่ยก็ต้องมีฝีมือนิดนึงเหมือนกันก็คือเราจะเล่นในแมปไม่ใช่แมปครับขออภัยเราจะเล่นในโหมด1ต่อ1นะครับนี่เพื่อนๆน่าจะนึกออกแล้วก็คือจะให้เพื่อนคนนั้นนะครับที่อยากได้ตังเราไปเนี่ยกดท้ามาหรือว่าเราจะท้าไปก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยคนนั้นนะครับทำคะแนนให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะชนะคะแนนเรานั่นเองเมื่อชนะคะแนนเรานะเขาก็จะได้เงินไปทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เกรียนนะครับผมเกรียนมากก็คือว่าอันนี้บอกเลยครับว่าใช้หยิบสาวได้นะครับโอ้โหป่ามากเลยเฮ้ยเธออยากได้ตังค์ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้นะอะไรอย่างเงี้ยเธอเล่นแมตช์ที่4นะแล้วก็ท้ามาแล้วก็ทำคะแนนให้ได้มากที่สุดนะรับรองเธอรวยแน่นอนโอเควิธีนี้แหละบอกเลยครับลองดูนะนี่ครับอันนี้ผมไปเตรียมกับน้องคนนึงมาครับให้เขาเล่นในแมตช์ที่4นะครับผมแล้วก็กดท้ามาเห็นไหมครับเราเนี่ยก็เน้นเก็บตังค์แบบว่าเต็มที่เต็มฝีมือไปเลยนะครับเมื่อแบบว่าเราเก็บตังค์ได้มากเท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือเพื่อนคนนั้นก็ต้องทำคะแนนให้ได้สูงนะครับไม่งั้นตังค์ก็จะเป็นของเรานะครับผมเหมือนเดิมนะครับโอเควิธีนี้เกรียนมากจริงๆครับก็ต้องเป็นผู้เล่นระดับเดียวกันนะอันนี้คือข้อเสียนะครับผมโอเคมาดูกันครับว่าเพื่อนคนนี้นะครับ against ST อะไรเนี่ยครับเขาจะได้เงินผมไปทั้งหมดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขานะครับได้คะแนนเท่าไหร่ครับแต่เซตเก็บเงินนะครับส่วนมากนะครับจะทำคะแนนได้ไม่สูงหรอกครับโอเคนะครับไปนี่มาเลยผมจัดเรียบร้อยครับเป็นเซตเก็บตังค์นั่นเองครับก็คือผมแนะนำครับใช้ชีสเค้กนะครับผมเก็บเงินได้ดีมากไปเลยว้าวมีหลายคนสงสัยว่าเอ้ยชีสไม่ใช่ชื่อครับซื้อชีสเค้กหรือว่ามินช็อกโก้ดีครับผมแนะนำชีสเค้กแน่นอนครับผมไหนๆก็ไหนๆเลยครับผมจะพยายามไม่เก็บเยลลี่แล้วกันนะครับถ้ามันเลี่ยงได้นะเพราะว่าผมจะเน้นให้คะแนนน้อยๆครับน้องคนนี้ครับคะแนน8ล้าน9ครับผมก็พยายามอย่าให้คะแนนเกินแล้วกันโอเคนะครับลูกเหวไปเปิบขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรวยยิกครับผมเรียบร้อยครับ2รอบครับพุ่ง2รอบแบบนี้ครับตังล่อไปแล้ว 13,000 ครับผมขึ้นไวโคตรเลยสุดยอดมันเยี่ยมไปเลยซาร่าดูเลยครับผมว่าคะแนนผมไม่ถึง8ล้านหรอกก็ต้องหาเหวลงครับเล่นเทคนิคนี้นะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปชีสเค้กนะครับผมไปดูย้อนหลังได้หรือว่าจะดูคลิปนี้ก็ได้ครับมันเหมือนกันแหละวิธีการเดียวกันนะครับผมลงไปเลยลงไปเลยเปรื้อๆอย่าหลบบนหน้าทามด้วยนะครับโอเคหลบไปนะครับไม่งั้นจังหวะจะเสียนะครับผมเมื่อเราลงมาเนี่ยมันจะไม่มีไอ้อะไรวะไม่มีให้พุ่งแล้วเฮ้ยหลบจดหมายก่อนครับตอนนี้ผมยังไม่ต้องการลงหลบไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวเจอเหวพอดีครับเยี่ยมไปเลยรวยแน่ไอ้น้องรวยแน่วิธีนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อใช้กับหญิงสาวนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมต้องป่าซะหน่อยครับใจดีสปอร์ตนะครับกทมหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับอันนั้นมันเก่าแล้วครับ ตอนนี้ตังล่อไปแล้ว 28,000 นะครับผมอย่างรวดเร็วครับพร้อมจะลงเหวกันมานานแล้วไปเลยลูกพ่อเยี่ยมปุ๊บ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 โคตรฟินนะฮะวิธีนี้คิดได้ไงก็ไม่รู้ครับขึ้นโบนัสไปก่อนนะครับผมขึ้นโบนัสตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราไม่ได้ยิงคุแล้วนะครับผมมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้ตังค์เท่าไหร่ครับแจกตังค์ครับผมแจกตังค์โอเคครับจรวดดับไวไฟพร้อมแล้วพร้อมจะลงมานานแล้วปึ๊บ
ลงไปเลยไปฟินมากครับตังรอไปแล้ว 40,000 ครับผมมินช็อกโก้ลงมาโอ้โหโคตรฟินสุดยอดมินช็อกโก้เดี๋ยวเตรียมลงเหวเลยนะเมื่อแบบว่าพุพร้อมที่จะลงนะครับค่อยลงนะครับพุดำๆแบบนี้ยังไม่ต้องลงครับเราลุ่งไปเลยนะอย่าเผลอนะครับผมอ้าวไม่เป็นไรครับมีโล่ครับผมมีปืนนั่นเองลงไปเลยลูกพ่อจึ๊บไปได้ดูดด้วยครับพุ่งแบบนี้ได้ดูดได้ไงฮะมีพลังแม่เหล็กให้เรานะครับผมลงเหวอีกรอบครับรอบสุดท้ายนะครับอ้าวโอ้ดันโดนปืนยิงครับไม่เป็นไรดูครับ 89,000 ครับคะแนนผมแพ้นะครับผมแพ้น้องคนนี้ครับเพราะฉะนั้นตัง 89,000 ที่ผมได้เนี่ยน้องคนนั้นจะรับไปทั้งหมดนะครับผมเอาไปเลยพี่ให้โอ้โหรวยกันเลยทีเดียวโอ้ยเอาไปเลยครับผมใจดีนะครับผมอ่ะท้ายคลิปนะครับผมว่านะผมจะจัดกิจกรรมนิดหน่อยครับก็คือตาเมื่อกี้ผมเซ็นเซอร์คะแนนไว้นะครับผม2หลักสุดท้ายเนี่ยผมได้คะแนนเท่าไหร่ครับให้เพื่อนๆ นะครับใส่ตัวเลขมา2หลักเท่านั้นก็คือตอบได้คนละครั้งเท่านั้นผมจะเลือก2คนที่ตอบถูกนะครับผมแล้วก็ผมจะส่งให้แบบนี้นะครับทั้งคู่เลยโอเคนะครับเอาตังค์ไปเลยฟรีๆครับผมจัดให้ครับเป็นป่าสักช่วงเวลานึงครับผมป่าบิ๊กนะครับโอเคนะครับก็ไว้จะประกาศผลให้ดูนะครับว่าใครตอบถูกบ้างนะครับก็อย่าลืมมาเม้นกันเยอะๆนะเม้นตัวเลขแค่2หลักเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับงานคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากนั่นเองครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ